ลับมาดูเรื่องเหมียวที่ไม่เหมียวเหมียวในที่นี้ก็คือแมวเหมียวแต่ว่ามันไม่เหมียวเพราะว่ามันมีคลิปที่ถูกแชร์เยอะมากใน TikTok นะคะอ้างว่ามีแมวเนี่ยถูกปล่อยออกไปจากบ้านโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะคะอันนี้คือวงจรปิดใช่ไหมใช่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดแต่มันปีนเข้าไปบนรถข้างนี่ไงคะแล้วมันปีนขึ้นไปบนรถหรูไงคะพี่หนุ่มคะแล้วรอยเล็บแมวเนี่ยมันก็ไปสร้างความขีดข่วนอยู่บนหลังคารถเจ้าของรถเขาก็เลยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอะค่ะนี่นะคะนี่เป็นคลิปใน TikTok ที่มีผู้ใช้ TikTok เนี่ยนะใช่คือแมวอะเป็นของบ้านข้างๆแต่กล้องวงจรปิดเป็นเจ้าของรถในบ้านหลังนี้นี่ตัวนี้ปีนเดินขึ้นมานี่นะฮะใช่แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะคะเอาเดี๋ยวเล่าให้ฟังย่อๆก่อนก็คือว่ามีผู้ใช้ TikTok คนนึงเนี่ยเขาโพสต์คลิปนี้แล้วเขาก็บอกว่าขอความเห็นใจหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเพื่อนบ้านอ้างว่าแมวของเขาเนี่ยปีนขึ้นไปบนหลังคารถแล้วก็ไปสร้างรอยขีดข่วนอยู่บนรถแล้วไก่เกี่ยกันไม่ลงตัวเรียกค่าเสียหาย 180,000 บาทจะทำยังไงดีแล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านค่ะไปพูดคุยกับทั้งฝั่งของเจ้าของรถแล้วก็เจ้าของแมวด้วยคือเอาลักษณะบ้านก่อนนะเป็นบ้านที่รั้วติดกันนะคะรั้วเนี่ยเตี้ยรั้วเดิมเนี่ยเตี้ยแมวปีนได้อยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการต่อเติมรั้วขึ้นมาเอาคนแรกกันก่อนเราคุยกับคุณหยกเจ้าของรถคุณหยกเจ้าของรถเนี่ยเขาก็เปิดใจว่าจริงๆแล้วเขากับคนที่เป็นเจ้าของแมวเนี่ยบ้านอยู่ติดกันแล้วก็เคยสนิทกันมากๆแต่ว่าพอมีประเด็นเรื่องของแมวมันมาปีนรถหลายครั้งเนี่ยก็เตือนไปแล้วไงแล้วรถเขาเสียหายเขาเคยเอารถไปซ่อมแล้วเขาจ่ายค่าเสียหายเป็นแสนนะจริงๆถ้าเจ้าของแมวเนี่ยมาขอโทษเขาก็ไม่คิดที่จะฟ้องร้องเอาความอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าเจ้าของแมวเนี่ยคือไม่ยอมมาขอโทษแล้วก็มีพฤติกรรมที่เขารู้สึกว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายลองไปฟังดูนะคะว่าคุณหยกเนี่ยเขาเปิดใจว่ายังไงค่ะตั้งแต่เกิดเรื่องสามีบอกว่างั้นหนูพวกผมไม่เอาเงินกับพวกพี่แต่พี่พาภรรยาพี่มาขอโทษที่บ้านได้ไหมครับแล้วสามีเขาจะบอกว่าได้แล้วเขาก็โทรมาหาสามีพี่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นภรรยาพี่จะเข้าไปนะภรรยาซึ่งเป็นพี่นิดแต่เขาก็ไม่มาค่ะพี่ก็รอจนถึง2อาทิตย์เขาไม่มาพี่ก็เลยเรียกค่าเสียหายที่แรกพี่ก็เอารถไปประเมินราคายังไม่นำรถเข้าที่ร้านแล็บนะคะเขาก็ประเมินแค่ 50,000 กว่าบาทเพราะว่าเขายังไม่เห็นสติ๊กเกอร์หรือเห็นรอยแมวตัวจริงค่ะแล้วพี่ก็เอาตัวเสนอราคาไปที่สน.พอสอนอเสร็จเขาก็ไม่ยอมมาไกลเกลี่ยกับพี่พวกพี่ก็เลยเดินตามคดีไปค่ะก่อนหน้าที่จะเขาจะลงโซเชียลอย่างนี้นะคะเพราะว่าศาลได้ตัดสินให้เขาจ่ายมาแล้ว 50,000 กว่าบาทพี่กับสามียังนอนคุยกันเลยว่าเนี่ยรู้สึกไม่อยากได้เงินเขาหรอกเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าเขาเอามาให้นะเราก็ต้องไปคืนเขาไหมที่รักพี่ก็คุยกับสามีพี่อย่างนี้สามีบอกว่าเนาะเราคืนเขาดีกว่าเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเพื่อที่เราจะอยู่ในโลกสังคมในหมู่บ้านนี้ได้ด้วยกันแล้วพอพี่ไม่เห็นที่เขาเอาลงโซเชียลอย่างเงี้ยคือเขาไม่เคยมีจิตสำนึกว่าเขาแมวเขาทำเข้าของของคนอื่นเสียหายเขาไม่เคยมีจิตตรงนี้ก็เลยอยากให้กฎหมายคุ้มครองคนที่เลี้ยงสัตว์ช่วยบอกเขาทีว่าถ้าคุณจะเลี้ยงคุณต้องรักษาเขาให้ดีๆค่ะนี่ค่ะในมุมคุณหยกเจ้าของรถเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินอะไรอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเจ้าของแมวเนี่ยยอมมาขอโทษก็เลยตั้งใจว่าอาจจะคืนเงินที่ศาลบอกว่าให้จ่ายให้ก็ได้ทีนี้ลองไปฟังมุมมองของคุณนิดกันบ้างเจ้าของแมวคุณนิดเจ้าของแมวเนี่ยพานักข่าวเราไปชี้ดูเลยว่าแมวตัวนี้แหละคือตัวที่มันปีนขึ้นรถนะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2563แล้วนะแล้วในมุมเขาที่เขาไม่อยากจ่ายเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าก็รถมันเคยใช้มาแล้วมันไม่ใช่รถใหม่อะไรมันอาจจะเป็นรอยขีดข่วนที่ไม่ได้มาจากรอยแมวก็ได้ไงคะลองฟังดูนะคะ
แฟนก็มาเล่าให้ฟังว่าเมียไปขึ้นรถเขาพี่ไปดูมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุยกับน้องเขาเองเดี๋ยวเคลียร์กับน้องเขาเองอะไรเงี้ยค่ะก็คุยแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็ในวันนั้นน้องเขาก็บอกให้จ่ายทันทีนะคะ80,000 บาทน้องเขาก็ถามว่าจะจ่ายเงินสดหรือว่าให้จ่ายโอนให้จ่ายผ่อนเอาอะไรเงี้ยค่ะแฟนพี่เขามองว่ายังอารมณ์ไม่ดีกันอยู่ก็เลยยังไม่ขอคุยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามว่าทำไมแฟนพี่ไม่มาเขาก็บอกว่าแฟนพี่ไม่สบายเดี๋ยวให้เขามานะแล้ววันรุ่งขึ้นพี่ก็มาหาน้องเขาที่บ้านแต่เช้าเลยนะคะตอนเช้าเลยเอามะม่วงมาด้วยค่ะ 2-3 ลูกมะม่วงลูกใหญ่ๆนะมาให้น้องเขาเพื่อจะมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่เขาไม่เปิดประตูรับพี่เลยอะไรเงี้ยค่ะไม่เปิดประตูรับให้พี่เข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่พี่ก็เลยรู้สึกว่าน้องเขาไม่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงไปกดกิ่งแล้วก็ไปรอหน้าบ้านเขาก็ไม่ออกมาเลยเราก็มองว่าในคลิปวิดีโอนะคะน้องมันขึ้นมันกระโดดขึ้นแล้วมันก็ไปมันไม่มีพฤติกรรมข่วนอาจจะมีรอยบ้างนะคะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจจะมีรอยนะคะเราตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีรอยแต่น่าจะไม่ใช่ทั้งคันเพราะฉะนั้นที่น้องเขาทำทั้งคันมันก็ทำให้คนที่เราจะจ่ายตังค์ใช่ไหมคะเราก็ต้องคิดได้นะคะว่าเอ้ยคือเรารู้สึกว่าอยากจะไกล่เกลี่ยกับน้องเขาว่าขอลดสักครึ่งนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่น้องเขาไม่คุยนะคะในตอนนั้นค่ะแล้วทีเนี้ยก็เลยในเมื่อน้องเขาไม่คุยพี่ก็เลยไปสพ.ไอ้ร้อยเวรนัดอีกครั้งที่สองเพื่อจะไปไกล่เกลี่ยกันเพื่อจะไปขอลดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็ไม่ไปค่ะครั้งที่สองพอครั้งที่สามคือเราไปเจรจาสามครั้งเขาไม่ไปเรามีรูปภาพนะคะยืนยันว่าเราไปทั้งสามครั้งน้องเขาก็ไม่ไปไม่เขาไม่คุยแล้วก็ได้ให้ร้อยเวรเอาบินให้พี่จ่ายเหมือนเดิมพี่ก็ยังจ่ายไม่ได้เพราะว่าพี่ยังไม่ได้ร่วมพิสูจน์รอยนั้นๆกับน้องคือจากที่ฟังดูนะคะฝั่งเจ้าของรถก็คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกต้องแล้วฝั่งของเจ้าของแมวดูเหมือนกับว่าไม่เต็มใจที่จะจ่ายงงจ่ายเงินแต่ว่าฝั่งเจ้าของแมวก็พูดในลักษณะประมาณว่าเจ้าของรถนั่นแหละดูปฏิกิริยาเปลี่ยนไปทั้งๆที่เคยเป็นเพื่อนบ้านกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมาฟังมุมตำรวจกันบ้างตำรวจเนี่ยเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยเรื่องนี้นะคะนักข่าวเราลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็คือร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์แสนโทธีรักษ์รองสารวัตรสอบสวนนะคะทางด้านของร้อยตำรวจเอกธีรศักดิ์เนี่ยบอกว่าได้มีการเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ย4ครั้งจึงจะเจอกันได้แต่ว่าตกลงกันไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะเรื่องเงินอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าผิดใจกันแล้วตอนที่มาคุยที่โรงพักเนี่ยนั่งกันคนละมุมห้องนะคะ เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องหยิบเอาบันทึกประจำวันไปให้เซ็นคนละห้องอะคิดดูสิคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นร้อยเวรจนใจนะคะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็จากการพูดคุยกับเจ้าของแมวก็ยอมรับว่าที่รถเนี่ยมันมีรอยขีดข่วนจริงๆแต่ค่าเสียหายเนี่ยมันสูงเกินไปก็เลยไปว่ากันต่อที่ศาลในส่วนของคดีอาญานะคะตำรวจก็มีการเปรียบเทียบปรับไปในข้อหาปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุร้ายไปเที่ยวโดยลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000แต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ปรับไปเพียงแค่500บาทแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของรถเนี่ยก็ไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งตามที่เป็นข่าวนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือการเป็นเรื่องของคดีแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นของการกินแหนงแข่งใจกันเนี่ยเพื่อนบ้านกันนะมันยังไงมันย้ายบ้านหนีกันลำบากอ่ะใช่ไหมเดิมเคยสนิทกันด้วยที่สำคัญสนิทกันด้วยแล้วหลังจากนั้นซื้อรถมาใหม่ใบเอบีเอมาฝั่งนึงก็มีแมวปีนมาติดกล้องมันมาอีกแล้วก็เกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาพอมีกล้องมันก็มีหลักฐานไงก็ความรู้สึกของคนรักแมวกับความรู้สึกของคนรักรถนะแล้วแต่ละคนก็มีสิ่งที่ตัวเองรักอยู่ก็เราก็คงไม่สามารถจะไปตัดสินอะไรได้เรื่องนี้นะฮะอีกเรื่องนึงซึ่งกำลังจะกลายเป็นประเด็นคนเคยรู้จักคนเคยรักกันอีกละทีนี้ก่อนจะไปเรื่องที่ดินนะฮะปมใหม่วันพรุ่งนี้ศรีสุวรรณจันยาประกาศหมายข่าวศรีสุวรรณฮะทุกวันนี้คุณศรีสุวรรณแกมีหมายข่าวแกแล้วนะฮะส่งให้นักข่าวไงหมายข่าวศรีสุวรรณพรุ่งนี้กลุ่มดารานักแสดงผู้จัดนำโดยอุปวิริยะนะเลอิสริยะนะพีระวันนะคุณจักรีคุณวินัยและอีกหลายๆคนตามที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยระบุ
จะมาร้องเรียนและร่วมแถลงข่าวกับศรีสุวรรณกรณีถูกอดีตผส.ชื่อดังหักหลังด้วยการลบไลฟ์สดการจำหน่ายกล่องสุ่มเพื่อนำรายได้ถวายวัดประสิทธิเวชคลอง15ปทุมนะฮะอันนี้เป็นการนัดหมายจะแถลงข่าววันพรุ่งนี้แล้วก็มีทีเซอร์ก็คือภาพนิ่งว่ามีใครบ้างผส.คือใครอดีตผส.นะคือใครคนไหนเดาไม่ยากหรอกค่ะส่วนเรื่องของคดีทีนี้เรื่องที่ดินฮะวันนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้มีการเข้าไปตรวจสอบที่ดินบริเวณเชิงเขาภูซำผักหนามเนื้อที่กว่า26ไร่ที่เป็นประเด็นข่าวว่าเป็นที่ดินของทิศสมปองนะตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้และประเด็นตอนนี้คือบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่ทีมข่าวลงไปในพื้นที่ครับพื้นที่อยู่ที่หมู่8บ้านน้ำพุหินลาดตำบลทุ่งนาเหล่าอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ26ไร่ดัดแปลงสภาพพื้นที่เป็นสวนยางพาราปลูกพืชต้นไผ่ต้นลีลาวดีมีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์มีบ้านปลูกอยู่ด้วย1หลังมีระบบประปามีหอคอยแท้งน้ำนะฮะสอบถามจากผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำพุหินลาดซึ่งร่วมตรวจสอบด้วยที่บอกว่าพ่อผู้ใหญ่นี่เข้ามาเป็นพ่อผู้ใหญ่ได้6เดือนเห็นมีคนเข้ามานะแล้วก็มีการดัดแปลงสภาพพื้นที่นะก็เข้าใจว่าในความเข้าใจในตอนแรกเข้าใจว่าเป็นที่สปก.มีรั้วรวดหนามแบ่งพื้นที่กันชัดเจนนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเบื้องต้นจากผู้ใหญ่บ้านบ้านหินน้ำพุหินลาดฮะแสดงว่าเคยได้มาการเขียดฝั่งป่านะก็เขาร่วมกับไปกับรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพึ่งที่ออกมาดูเขียดกันแล้วอบต.ก็มาทำเขียดให้ใช่ไหมก็มีการลุกล้ำพื้นที่ตรงนี้ขึ้นไปเจ้าของเดิมเขาผมก็ไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของผมเนาะตรงนี้ตรงนั้นเขาทำเป็นอะไรคะตรงนี้มีการก่อสร้างแบบนี้ก็เห็นเขามาเลี้ยงวัวแล้วก็ล้อมรั้วอย่างดีนั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาสักทีนะแต่ว่าก็อยู่ในเขตที่รับผิดชอบของผมอยู่คนที่มาเลี้ยงวัวเรารู้จักไหมคะไม่รู้ครับผมไม่ค่อยได้ขึ้นมานะตรงนี้ทำให้ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของครับแต่ก็คือมีการก่อสร้างแต่ปี47อะไรงี้แล้วเนาะก็น่าจะประมาณนั้นนะตามน่าจะเป็นสมัยที่ผมเป็นอยู่ทีแรกเป็นเจ้าของเดิมมาตลอดไหมคะหรือว่ามีการเปลี่ยนมือไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าของเดิมหรือไม่ผมไม่มีข้อมูลตัวนั้นน่ะให้ข้อมูลไม่ได้ผู้ใหญ่เคยเห็นพระมหาสมปองเองหรือว่าญาติเขาอะไรเงี้ยเข้ามาทำอะไรในพื้นที่แห่งนี้ไหมคะก็เห็นแต่ไอ้พวกเขามารับจ้างอะไรนั่นแหละเขาได้ยินแต่เขาพูดกันว่ามารับจ้างไอ้ที่เลี้ยงวัวอะไรนี่แหละอ๋อแต่ไม่รู้รับจ้างจากใครหรอหรือว่าผมไม่รู้หรอกเคยได้มาการเขียนพื้นที่แปลงนี้นะครับจากเอกสารของสปก.จังหวัดชัยภูมิออกเนี่ยอยู่นอกเขตสปก.แต่ไม่ชัดเจนว่าอยู่ในการดูแลของหน่วยงานใดซึ่งถ้าเป็นพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะแต่ทีนี้ต้องรอการพิสูจน์ทราบจากทางป่าไม้ซึ่งได้ลงพื้นที่แล้วถ้าเราไปดูแผนที่นะครับแผนที่ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในอาณาบริเวณรอบๆเนี่ยตามที่เห็นนะฮะนอกเขตปฏิรูปที่ดินนะฮะมีสวนยางป่าแล้วก็บริเวณบ้านเรือนไทยนะสวนยางพาราแล้วก็มีสวนทุเรียนนี่อยู่บริเวณรอบๆนะฮะแล้วก็วันนี้ป่าไม้ชัยภูมิเนี่ยได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อวานนี้นะ10แปลงจากทั้งหมดในพื้นที่เนี่ย67แปลงพบว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามทั้งหมด200ไร่ฮะจาก67แปลงเนี่ยตรวจสอบ10แปลงพบว่า200ไร่นะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็วันนี้เดินหน้าตรวจสอบต่อนะฮะนี่เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับพื้นที่10แปลงเนี่ยพบว่ามีอยู่2แปลงนะมีชื่อคนนามสกุลนครไทยสงฆ์เป็นผู้ครอบครองค่ะนะฮะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิฮะได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจสอบนะครับก็จะพบว่าตรวจเมื่อวานได้ประมาณ10แปลงตรวจ10แปลงเนี่ยใน10แปลงนี่มี2แปลงเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของแม่นะครับแม่ของทิศสมปองนะครับ
แล้วก็อีกแปลงหนึ่งเป็นยางพาราซึ่งอยู่ในเวรหมู่บ้านยางพารานี่ก็16ไร่นะครับก็อยู่บริเวณในหมู่บ้านตาเทคเนี่ยคือยางพารา16ไร่ครับที่อยู่อาศัยประมาณ5ไร่ครับ5ไร่ที่ตรวจประวัตินะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยที่เหลืออีก7แปลงเนี่ยอีก7แปลงยังไม่รู้ว่าเป็นใครเจ้าของไม่มีใครยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของนะครับกําลังสืบสวนต่อว่าใครเจ้าของแท้จริงอยู่ส่วนอีกแปลงนึงเนี่ยมันเป็นเค้าอ้างว่าเป็นน.3นะครับทั้งที่เราก็ต้องให้ฝากที่เค้าแสดงหลักฐานในการว่าเป็นน.3จริงหรือไม่นะครับวันนี้ก็ยังตรวจสอบอยู่วันนี้ตรวจสอบก็ตรวจสอบอีกครั้งมีเอกสารสรุปผลการตรวจสอบแปลงที่ดินนะฮะส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ได้มีการสรุปผลการตรวจสอบออกมาวันที่9กุมภาพันธ์ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ได้รับการประสานจากผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิและผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าได้ตรวจสอบแปลงที่ดินตามข่าวการถือครองของนายสมปองนครไทยสงฆ์และเครือญาติในท้องที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ10จุดรายละเอียดปรากฏตามวันเพจของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้คอนสารเมื่อ8กุมภาพันธ์ตามเอกสารผลปรากฏว่าสรุปนะฮะถ้าไปดูในแผนที่ทีนี้จุดที่1 5 6 7 8 9 10ตามแผนที่นี้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นจุดเล็กๆนะจุดจะมีเขียนเอาไว้จุดที่1จุดที่5จุดที่6จุดที่7จุดที่8จุดที่9จุดที่10อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามฮะในพื้นที่แปลงกันคืน RF 15นะอยู่ในพื้นที่ที่กรมป่าไม้เตรียมดำเนินการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลทั้งนี้พื้นที่บางส่วนราษฎรแจ้งว่าสปกเข้าทำการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินไว้แล้วนี่คือส่วนแรกนะฮะจุดที่1 5 6 7 8 9 10อยู่ด้านล่างนะอยู่ด้านล่างของแผนที่ที่เห็นอยู่แล้วจุดที่2 3 4ทีนี้2 3 4คืออยู่ด้านบนนะด้านบนเกือบๆบนสุดของแผนที่นะฮะท่านผู้ชมดูตาม3จุดนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามในพื้นที่แปลงกันคืน RF 20นะฮะเป็นพื้นที่ภาระผูกพันของกรมป่าไม้นะจึงไม่เข้าข่ายพื้นที่เป้าหมายตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ตามมติครม6ปี61นะฮะแต่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนามนั่นแหละนะนี่คือผลสรุปนะฮะถ้าดูแผนที่ถัดไปทีนี้นะแผนที่แสดงการตรวจสอบแปลงที่ดินนะฮะก็จะมีว่าจุดที่9 10 6 5 1อยู่ตรงไหนยังไงเมื่อทับซ้อนลงไปนะพื้นที่คืนกรมป่าไม้พูดง่ายๆซึ่งตามพื้นเดิมที่เราอธิบายไปแล้วก็คือเดิมเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแล้วก็เคยมีช่วงหนึ่งที่อ้าวสปกแล้วหลังจากนั้นไปเดินสำรวจส่วนไหนเป็นป่ากันคืนกลับไปสรุปก็คือไอ้ที่บอกว่าจุดเหล่านี้คืออยู่ในจุดที่กันคืนกลับมาเป็นป่าพูดง่ายๆนะวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาวันนี้ให้สัมภาษณ์ครับเบื้องต้นเนี่ยได้รับทราบรายงานจากผู้เกี่ยวข้องที่เข้าไปตรวจสอบแล้วว่าที่ดินที่เป็นข่าวเนี่ยนะยังไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเป็นของใครนะค่ะนะเพราะว่าอยู่ในชื่อเอกสารใครความเป็นเจ้าของยังไงเนี่ยนะยังยืนยันไม่ได้แต่ยืนยันได้คืออยู่ในป่าสงวนแห่งชาติค่ะแล้วจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปไปฟังรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ฮะก็ได้รับรายงานมานะครับว่ามีการได้สอบสวนตรวจสอบพื้นที่นะครับซึ่งจากการได้ไปสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวบางส่วนนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนนะครับแล้วก็มีพื้นที่บางพื้นที่นั้นได้ถูกจัดอยู่ภายใต้กับการปปช.นะครับอันนี้ในส่วนเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่หรือว่าชื่อผู้รับผิดชอบดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของผู้ใดนะครับดังนั้นก็ยังขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าได้พบว่ามีการเรียกว่าเข้าไปใช้พื้นที่ป่าสงวนแล้วก็พื้นที่ของปปช.จริงตามที่เป็นข่าวอันนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพราะว่า
ถ้าหากมีการเข้าไปใช้พื้นที่ทำให้ป่าสงวนเสื่อมโทรมนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ามีการเข้าไปคือจริงๆตอนแรกพื้นที่นี้ได้ยกให้สปกแต่ว่าสปกไม่สามารถนำไปพัฒนาเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรได้ก็จึงคืนพื้นที่มาให้กับทางกรมป่าไม้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของป่าสงวนจากนั้นก็คงจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปว่าถ้าหากว่าครอบครองเกิน25ไร่ก็จะเป็นโทษแบบหนึ่งถ้าต่ำกว่า25ไร่ก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ก็ขอยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการกระทำความจริงๆนะครับทางกรมป่าไม้ก็จะฟ้องร้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับตรวจสอบแล้วประมาณกี่ไร่นะครับตอนนี้ที่ดูเนี่ยก็ประมาณเกือบ200ไร่นะครับแต่ว่าก็กำลังไล่สอบไปเรื่อยๆอยู่เพราะตอนนี้เนี่ย6แปลง7แปลงมันก็อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนครับจริงๆ50จะถ้าเกิน25ไร่ไปเนี่ยก็จะเป็นโทษอีกระดับนึงแล้วนะครับติดคุกก็รู้สึกว่ามีจำคุกนะครับเป็นรู้สึกจะ4ปีแล้วก็ปรับเป็นเงินหลายล้านเหมือนกันนะครับแต่ก็กำลังไล่ตรวจนักข่าวถามต่อนะครับว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันกับกรณีของนางสาวปารีณาไกรครุบหรือไม่รัฐมนตรีตอบว่าไงฮะอันนี้เราจะใช้โมเดลเดียวกับคุณปารีณาไหมครับผมไม่สนว่าเป็นใครนะครับแต่ถ้ามีการกระทำความผิดแล้วก็มาบุกรุกป่าสงวนจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกันครับว่าเป็นของใครบางคนบอกว่าของคนนั้นคนนี้ก็เรายังไม่คอนเฟิร์มเพราะว่ายังไม่ได้การยืนยันก็แต่ว่ามีการบุกรุกแน่นอนแต่ว่าเป็นใครก็เดี๋ยวเราว่ากันไปนี่ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เป็นคำยืนยันจากรัฐมนตรีนะครับไม่สำคัญว่าชื่อไหนใครก็ตามแต่ถ้าทำผิดดำเนินคดีทั้งหมดนะส่วนกรณีของที่ดินที่มีชื่อพระมหาสมปองเข้าไปเกี่ยวว่าเป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องไปดูว่าใครเกี่ยวข้องบ้างชื่อจริงๆเป็นชื่อใครแล้วพฤติการไปยังไงใครเกี่ยวข้องแบบไหนก็ดำเนินคดีนะครับคุณศรีสุวรรณจรรยาวันนี้เดินทางไปร้องมีการไปร้องต่ออธิบดีกรมป่าไม้เพื่อให้มีการตรวจสอบที่ดินนะ300ไร่ในบริเวณรอยต่อเขตสปก.กับเขตป่าวันนี้นะไปยื่นแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะโดยที่คุณศรีสุวรรณจรรยาเนี่ยยืนยันนะฮะว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นข้อสงสัยแล้วก็มีมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วว่าอาจเข้าข่ายรุกป่านะฮะไปฟังว่าคุณศรีสุวรรณชี้ประเด็นยังไงฮะการที่ท่านเลขาธิการสปก.ไปตรวจสอบพบว่ามีการเข้าไปอยู่ในพื้นที่สปก.เพียง7ไร่เนี่ยนอกเหนือจากนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยก็ชี้ชัดว่าถ้าไม่อยู่ในพื้นที่สปก.นอกนั้นต้องเป็นพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมดเพราะว่าอำเภอคอนสารทั้งอำเภอถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับอย่างนี้เป็นต้นยังวันนี้ผมเองก็นำจุดมาให้ท่านทิพดีได้พิจารณาเพิ่มเติมนะครับอาจจะเป็นจุดที่ซ้ำกันกับท่านทิพดีแถลงว่า อยู่ใน11จุดหรือไม่แต่ประเด็นปัญหาก็คือถ้าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเนี่ยตามพรบป่าสงวนแห่งชาติปี07ในมาตรา14ระบุไว้ชัดเจนนะครับผู้ใดเข้าไปแผ่วถางทำลายนะครับป่าไม้เนี่ยย่อมมีความผิดนะตามกฎหมายนะโทษอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีนะปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทแล้วถ้ามีการทำลายป่าไม้ซึ่งเป็นป่าไม้ห่วงห้ามนะครับหรือแหล่งต้นน้ำลำธารเนี่ยและครอบครองเกินกว่า25ไร่เนี่ยอัตราโทษก็ตั้งแต่นะครับ2ปีถึง20ปีนะ4ปีถึง20ปีนะครับโทษปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง2ล้านบาทนะครับงั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่สิ่งสำคัญก็คือเราอยากให้ทางกรมป่าไม้เนี่ยไปตรวจสอบโดยละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วถ้าผู้ใดยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบเนี่ยก็ต้องเรียกกลับคืนมานะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าที่จากสำนักงานสจป.นะครับสำนักงานจัดการป่าไม้ที่นครราชสีมานะครับร่วมกับศูนย์ป่าไม้ที่ชัยภูมิก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่นะครับที่เป็นข่าวนะครับก็ปรากฏว่าพื้นที่เดิมเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ตามที่สปก.เขาประกาศเป็นเขตสปก.นะครับแล้วก็ส่งมอบคืนมาให้กับกรมป่าไม้ในปี2539นะครับแล้วก็จากการตรวจสอบก็อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าผู้ซ้ำผักหนามนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับก็จริงว่าไปตรวจได้ประมาณ6แปลงนะครับจากทั้งหมด10กว่าแปลงนะครับวันนี้ก็คงไปดำเนินการตรวจสอบต่อนะครับก็ไปร่วมกับทางผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับก็ทั้งสอบถามทางผู้ใหญ่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นพื้นที่ของใครนะครับอันนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็คงไปดำเนินการตรวจสอบนะครับในพื้นที่ที่ตรวจสอบไปแล้วก็ประมาณ200กว่าไร่ในพื้นที่6แปลงก็มีการปลูกยางพารานะครับอันนี้ก็ต้องดูตรวจสอบรายละเอียดในข้อเท็จจริงนะครับว่า
มีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่และพื้นที่เป็นพื้นที่ประเภทใดนะครับที่อยู่แต่มันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่แล้วอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นที่ใครนะครับเจ้าที่ก็ยังไม่ทราบเลยเป็นที่ใครนะครับอันนี้ก็ต้องรอให้ขั้นตอนมันดูว่ามีการกระทำผิดจริงไหมอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนไหมนะครับในเรื่องของตัวบุคคลนั่นเมื่อเราไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษจากพนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนคงจะต้องไปหาตัวผู้กระทำผิดนะครับว่าใครคือผู้กระทำผิดนะครับนี่คือการไปยื่นวันนี้นะครับเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับคือพื้นที่ดังกล่าวบริเวณดังกล่าวเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินอยู่พอสมควรก่อนหน้านี้เคยมีชาวบ้านถูกดำเนินคดีจนถึงศาลฎีกาพิพากษาลงโทษจำคุกก็มีแต่ประเด็นที่สำคัญคือถ้าเป็นชาวบ้านที่อยู่มาก่อนปี16ที่จะประกาศเป็นเขตป่าสงวนอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีแนวทางบริหารจัดการอยู่นะแต่อย่างกรณีของมหาสมปองเนี่ยที่ต้องไปตรวจสอบก็เพราะว่ามหาสมปองแน่นอนไม่ใช่เกษตรกรมหาสมปองไม่ใช่ชาวบ้านแม้ว่าจะเป็นลูกชาวบ้านเหมือนผมเหมือนท่านผู้ชมแต่ตัวเขาไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่เพราะก่อนหน้านี้ไปบวชแล้วก็มีเงินมีทองแล้วไปทำธุรกิจอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่วันดีคืนดีเปิดเผยออกมาว่าผมมีหนี้10ล้านจากการไปซื้อที่ดิน300ไร่นะเอาเงินนอกระบบไปซื้อแล้วมีดอกบ้งดอกเบี้ยมันจึงเป็นการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้นไม่ใช่ที่ชาวบ้านที่อยู่มาแต่เกิดแต่อ้อนแต่ออกอยู่มาเป็นถิ่นกำเนิดใช้ชีวิตทำเกษตรตามธรรมชาติมาไม่ใช่มันเป็นเรื่องของนายทุนชื่อนายสมปองไปซื้อที่ดินตามเรื่องที่คุณสมปองเปิดเผยเองนะฮะแล้วซื้อเยอะด้วยไง300ไร่ไงมันจึงเป็นประเด็นว่าอ้าวมีการซื้อขายที่ดินแล้วที่นั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ปมมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ากรณีนี้ผิดโอ้โหต้องไล่ล่าชาวบ้านอะไรทั้งหมดเลยไม่ใช่ต้องแยกแยะแล้วหวังว่าจะไม่มีใครไปเอาชาวบ้านมาเป็นเกาะกำบังตัวเองจากกรณีนี้นะเจ้าที่ตอนนี้ก็เดินหน้าทำหน้าที่นะอันนี้เป็นปมเรื่องที่ดินของมหาสมปองส่วนเรื่องของ